เก็บตกบรรยากาศปีใหม่ PEA คลึกครื้นคึกคักพร้อมรับปีใหม่อย่างสุขใจตามนโยบาย Happy Workplace เมื่อวันที่8มกราคม2559นายสมรักษ์กิ่งมาลาผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาประเพณี PEA C1 เกมของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต1ภาคกลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยาพร้อมจัดกิจกรรมรับปีใหม่2559ณสนามกีฬาองค์การบริหารส่วนจังหวัดอ่างทองภายในงานมีการประกวดกองเชียร์และแต่งกายแฟนตาซีพร้อมจับฉลากของขวัญและอวยพรปีใหม่วันที่8มกราคม2559นายธีรพงษ์บุรีรักษ์ผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่นำคณะผู้บริหารพนักงานและลูกจ้างร่วมทำบุญสำนักงานเนื่องในวาระอันเป็นสุภมิ่งมงคลขึ้นปีใหม่2559โดยร่วมกันทำบุญตักบาตรพร้อมรับฟังบรรยายธรรมะณห้องนพบุรีศรีนครพิงอาคาร3สำนักงาน PEA เขต1ภาคเหนือจังหวัดเชียงใหม่สำหรับที่จังหวัดลพบุรีนายเขมรัตน์ศาสตร์ปรีชาผู้อำนวยการไฟฟ้าเขต PEA เขต3ภาคเหนือจังหวัดลพบุรีนำคณะผู้บริหารและพนักงานในสังกัดร่วมทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์เนื่องในวาระขึ้นปีใหม่2559ณห้องประชุมอาคาร1